ติดโรคโควิด-19จนได้สำหรับชาอีโบโซนารูประธานาธิบดีบราซิลผู้เย้ยหยันโรคระบาดชนิดนี้เป็นเพียงไข้หวัดเล็กน้อยแถมยังพยายามให้รัฐต่างๆยกเลิกล็อกดาวน์ตามรอยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถึงขั้นเข้าร่วมการชุมนุมกับมวลชนเพื่อกดดันอีกด้วยโดยชาอียอมรับว่ารู้สึกไม่สบายตั้งแต่5กรกฎาคม2563จึงได้ทานยาต้านมาลาเรียหรือไฮดรอกซิคลอโรควินเพื่อสกัดอาการแม้ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพรักษาโรคนี้ต่อมา6กรกฎาชาอีสวมหน้ากากอนามัยมาพบผู้สนับสนุนที่มาชุมนุมอยู่นอกทำเนียบในกรุงบาซิเลียก่อนเปิดเผยว่าตนเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลโดยถูกตรวจปอดแต่ก็บอกว่าปอดของผมสะอาดโอเคไหมและยอมรับว่าได้เข้าตรวจโรคโควิด-19 ด้วยซึ่งทุกอย่างเป็นปกติแต่ได้เตือนไม่ให้ผู้คนเข้าใกล้ตัวเขา7กรกฎาคมชาอีวัย65ปีมีอาการป่วยไข้สูง38องศาเซลเซียสผลออกซิเจนในเลือดอยู่ในระดับ 96% พบติดโรคโควิด-19 นั่นทำให้ตารางงานของชาอีถูกยกเลิกทั้งหมดตลอดทั้งสัปดาห์นอกจากนี้ยังพบว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชาอีเดินสายร่วมงานต่างๆรวมทั้งร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกับทอดแชปแมนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงบราซิเลียพร้อมกับรัฐมนตรีอีก5คนและลูกชายของชาอีในงานฉลองวันชาติสหรัฐเมื่อ4กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดสถานทูตสหรัฐยืนยันว่าเอกอัครราชทูตยังไม่แสดงอาการป่วยแต่จะเข้าตรวจโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยบราซิลเป็นชาติที่มีผู้ป่วยโควิด-19 เป็นอันดับ2ของโลกโดยมีผู้ติดเชื้อ 1,668,589 รายเสียชีวิตทั้งหมด 66,741 ศพแม้จะมีผู้ป่วยสูงแต่ผู้นำบราซิลกลับไม่ตื่นตัวต่อการป้องกันเพราะเชื่อว่ามาตรการกักกันโรคและเว้นระยะห่างทางสังคมไม่มีความจำเป็นสำหรับการต่อสู้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งรังแต่จะก่อความเสียหายแก่เศรษฐกิจบราซิลที่เปราะบางกระทั่งไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัยจนศาลต้องออกคำสั่งให้ชาอีสวมในที่สาธารณะแต่ต่อมาชาอีก็ใช้สิทธิ์วีโต้โต้แย้งโดยอ้างว่าอาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ์ของสถานที่นั้นๆแถมยังใช้สิทธิ์วีโต้กับข้อบังคับที่กำหนดให้แจกหน้ากากอนามัยแก่คนยากจนด้วยและสุดท้ายก็ติดโรคโควิด-19 จนได้